คือแฮปปี้นะฮะวันนี้เรามาแบบสบายๆ last life ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับนผะคมรับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงแคมเปญดีๆนะครับครับ Lazada Women's Festival เอาใจสาวๆเลยว่าหนุ่มๆก็ช็อปได้เหมือนกัใชน่ครับคุณมีเรียกว่าเล็งอะไรในแคมเปญนี้บ้างแล้วหรือยังฮะทั้งวินทั้งไบรท์ของผมเราก่อนบินของผมมีเล็งอะไรบ้างเล็งสกินแคร์มาไว้ครับครับจะไว้ให้คุณแม่แล้วก็พี่สาวครับอันนี้เหมาะมากใกล้เทศกาลตรุษจีนวาเลนไทน์แล้วมอบให้ได้เลยไบรท์ล่ะครับจริงๆคล้ายๆกันครับก็ดูว่าจะดูให้ตัวเองด้วยแล้วก็ดูให้คุณแม่ครับเป็นสกินแคร์เหมือนกันครับครับผมซึ่งเหมาะมากเนอะใช้เองก็ได้จริงๆแล้วหรือจะว่าจะส่งให้กับคนที่เราเรียกว่าเป็นห่วงอยากให้เขาดูแลตัวเองดีๆเนี่ยชิ้นสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วเห็นทั้งคู่เนี่ยจริงๆเป็นคนที่แต่งตัวเก่งอยู่แล้วมีทริคไหมอ่านแนะนำหน่อยก็ได้การแต่งตัวในสไตล์ของเราเองหรือว่าทริคในการช็อปให้คุ้มที่สุดเนี่ยเราควรจะต้องช็อปยังไงให้มันคุ้มที่สุดในช่วงนี้โหจริงๆช็อปใน Lazada ก็คุ้มอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วง Lazada Women Festival เนี่ยครับคุ้มมากกว่าเดิมครับเพราะว่า Lazada เขาลดสูงสุดถึง 80% เลยถูกเลยครับผมเหลือเวลานี่โห3วันเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กุมภาพันธ์ใช่ใครมีโอกาสก็รีบเข้าไปช็อปกันได้เลยครับต้องรีบในนี้ต้องรีบกันหน่อยพี่วินนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับเขามีคูปองส่วนลดถึง150บาทนะครับที่เก็บได้ถึงโมงเช้าครับและนอกจากนั้นเขายังมีคูปองส่วนลดสำหรับค่าส่ง30บาทครับที่เก็บได้ตลอดทั้งวันเลยใช่ครับคือถ้าใช้วิธีการของทางไบรท์และวินรับรองเลยว่าเป็นการช็อปที่คุ้มค่าแน่นอนดีเมื่อเช้าผมนี่แอบเก็บมาแล้ว150เก็บไปแล้วถ้าใครเก็บไม่ทันนึงเดี๋ยวอีก2วันก็เข้าไปเก็บกันได้10โมงเช้าครับ10โมงเช้านะฮะเราจะมีคูปองส่วนลด150ตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะครับคุ้มแน่นอนตรงนี้นะฮะผมเนี่ยได้เหลือบไปมองนะครับจอมอนิเตอร์นะฮะยืนกับ2คนนี้คือแข็งกล้ามากๆนะฮะที่ผมมายืนตรงนี้ใครเอาผมออกไปจากตรงนี้ได้ไหมนะฮะแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าวันนี้ครับเราจะมีภารกิจสนุกๆให้มาร่วมสนุกกันด้วยได้เลยครับไบรท์วินพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมมากครับคุณผู้ชมพร้อมไหมครับสำหรับกิจกรรมของเราตรงนี้นะฮะบอกก่อนเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนเป็นภารกิจที่ไบรท์กับวินเนี่ยเขาจะต้องผ่านไปให้ได้คุณผู้ชมสามารถนะครับร่วมเป็นกำลังใจนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วย Lazada Women's Face Life นะครับติดกันไว้เยอะๆนะครับอ๋อกล้องนี้แหละครับโทษทีคุณผู้ชมเอาใหม่ดูปากโปรดทีแล้วเมื่อกี้ผมคุยกับใครแล้วครับตรงนี้นะคุณผู้ชมครับ Lazada Women'sFace Live นะฮะติดแฮชแท็กตอนนี้เราดันให้ขึ้นอันดับหนึ่ง Twitter กันไปเลยคุณผู้ชมต้องช่วยกันหน่อยไบวินบอกแฟนๆหน่อยสิว่าตอนนี้เราอยากได้กำลังใจกันเยอะๆครับผมอย่าลืมนะแฮชแท็ก Lazada Women Face Live นะครับครับที่1เนาะใช่อย่างเงี้ยต้องได้1วันนี้เราต้องที่1 วันนี้เราต้องที่1ขึ้นมาช่วยกันติดแฮชแท็กกันมาเยอะๆแล้วกันนะครับผมเอาละครับสำหรับช่วงนี้2หนุ่มเขาต้องทำภารกิจกันเราจะมีเกมให้เล่น2เกมได้ครับพี่นะครับ2เกมนี้คุณต้องผ่านไปให้ได้ถ้าคุณแพ้เกมไหนแม้แต่เกมเดียวคุณจะต้องถูกลงโทษโอเคแพ้1เกมโดนลงโทษ1คนแพ้2เกมโดนลงโทษทั้งคู่เราแพ้เลยมั้ยเอ้ยเดี๋ยวคุณต้องลุ้นกันไม่เป็นไรจะยอมอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นเกมที่มีโอกาสผ่านได้นะผมว่าไม่เกินความสามารถของ2คนแต่ถ้าสมมุติว่าแพ้เกมเดียวจะมี1คนที่ต้องถูกลงโทษเราจะมีแผ่นป้าย2แผ่นป้ายครับใครหยิบแผ่นป้ายที่มีเครื่องหมายกากบาทคนนั้นถูกลงโทษทันทีได้ครับแฟร์ๆเกมเราแฟร์ๆอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมพร้อมนะครับอย่าลืมนะฮะติด #Lazada Women's Face Life นะฮะต้องมีถูกแล้วใช่มั้ยฮะ Face มี S ด้วยนะฮะอาจารย์ลำดวนสอนผมมานะครับอ่ะเพราะนั้นสำหรับเกมแรกของเรานะครับเกมนี้สนุกแน่นอนชื่อเกมว่าเกมหาสมบัติครับตอนนี้ด้านหน้าของเรานะครับไม่รู้ใครเสกอยู่ดีก็มีนะครับบ่อบอลโผล่ขึ้นมานะครับไม่น่าเชื่อนะครับบอลในบ่อยังชมพูไม่เท่าเสื้อผมเลยนะครับหลายคนงงนะฮะผมหาเสื้อชมพูจากไหนนะครับผมยังงงเหมือนกันนะฮะว่าผมชมพูได้ขนาดนี้นะครับเกมนี้เราใช้คุณหาศัพท์ในนี้มันจะมีแผ่นป้ายเยอะแยะมากมายนะครับคุณต้องหาคำว่าLazada Women's Festival ได้ครับสวยสมาร์ทฉลาดช็อป7คำ7ป้ายแล้วทำไมคุณตอบเร็วคุณมั่นใจงั้นเลยเหรอไบผมเจอเฟสติวัลอยู่ตรงนี้งั้นผมคนก่อนไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ผมคนเท่านี้ก่อนคุณจะเห็นครับอะไรลองเล็งกันไปได้เลยครับดูดีๆนะบางแผ่นป้ายอ่านว่าเฟสติวัลแต่สะกดผิดแผ่นนั้นก็ไม่ได้นะเลือกดีๆมีเวลาให้90วินาทีคุณต้องหาให้ได้ครบ7คำ7แผ่นป้ายพร้อมไหมไบเวนพร้อมมากครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจและติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานพร้อมจับเวลานะฮะพร้อมนะครับอ้าว5 4 3 2เริ่มครับหยิบได้แผ่นป้ายแล้วส่งมาที่ผมได้เลยนะครับโอ้ยคำว่าอะไรนะถ้าได้แล้วส่งมาที่โบได้เลยนะครับลาซาด้าตอนนี้ใบหยิบมาแล้ว2แผ่นป้ายนะครับมาแล้ว3แผ่นป้าย4แผ่นป้ายนะครับอันนี้เอาโอเคครับมาไหนสวยสวยสมาร์ทฉลาดช็อปนะครับ
สวย Lazada Festival สวยสมาร์ทฉลาดผมขอนิดนึงนะครับ Women อันนี้ไม่มี S นะครับถือว่าตัวนี้ผิดนะครับ Women นี้ต้องมี S ด้วยนะครับตอนนี้หาไม่ได้หรอก5แผ่นป้ายต้องการอีก2แผ่นป้ายครับตอนนี้มีช็อปสมาร์ทเฟสติวัล Lazada แล้วก็สวยนะครับเฮ้ยเฮ้ยครบแล้วป่ะครบแล้วป่ะ1 2 3 4 5 6 7ครบนะครับผมเฮ้ยเกมของเรามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่เขาหยิบมาครบแล้วต้องมาดูกันว่าที่หยิบมานี่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราจะพูดเราจะให้หาคำว่า Lazada นะครับ Women's Festival สวยสมาร์ทฉลาดช็อปนะครับคำแรก Lazada ครับผมอ่ะพี่วินฝากถือหน่อยนะครับ Lazada Women's มี S อันนี้ถูกต้อง Women's Festival นี่สวยสมาร์ทฉลาดช็อปถูกต้องครับผมคุณครับครับผมคิดว่าผมจะได้โดนลงผมจะโดนโทษในเกมนี้ผมไม่คิดว่าคุณจะผ่านมันไปได้รวดเร็วขนาดนี้โอเคถือว่าผ่านไปเกมนี้ไม่มีใครต้องถูกลงโทษนะครับโอเครอดไปรอดไปอ่ะเกมแรกอาจจะง่ายเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาที่เกมต่อไปนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่ารีบใบเดี๋ยวแข็งฟังแล้วมันดูล่อแหลมนะครับแต่ว่าเด็กๆไม่ต้องเปลี่ยนช่องหนีไปไหนอยู่ที่ Last Like ของเราในแอปของ Lazada ไว้ก่อนนะครับแม่มองผิดกล้องอีกแล้วนะครับกล้องนี้ผู้ชมเรียกผมด้วยสิครับเวลาผมมองทางอื่นให้เรียกกว่ากับพ่อทั้งนี้โอเคนะครับย้ำอีกทีเกมนี้ชื่อว่ารีบใบเดี๋ยวแข็งชื่ออาจจะล่อแหลมแต่ว่าเกมนี้น่ารักสนุกสนุกครับก็คือเราจะเป็นเกมใบคำนี่แหละแต่จะใบด้วยการเขียนหลังเพื่อนคนใบจะต้องเขียนคำเนี่ยลงบนหลังของเพื่อนโดยเรามี2หมวดนะครับที่ให้เล่นก็คือ1หมวดแฟชั่นไอเทมและอีก1หมวดก็คือบิวตี้ไอเทมเดี๋ยวคุณจะต้องเลือกกันว่าใครได้หมวดไหนนะครับมีเวลาคนละ90วินาทีทำคะแนนรวมกัน2คนคนละ90วินาทีเนี่ยให้ได้นะครับอย่างต่ํา10คํา10คํา9คําลงไปถูกลงโทษได้ครับผมบอกเลยอันนี้ไม่ง่ายเพราะเขียนหลังเนี่ยมันยากแต่ไม่ใช่ว่าให้เขียนแล้วทายกันเฉยๆคนทายเนี่ยมือจะต้องลงไปในถังน้ำแข็งซึ่งอันนี้ เป็นน้ำแข็งจริงๆนะครับไม่ใช่น้ำแข็งในหนังนะครับอันนี้ดูแย่กว่าบทลงโทษอีกนะครับ ผมว่าเราแพ้เลยดีกว่า เดี๋ยวมันต้องตื่นเต้นหน่อยมันต้องยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเขียนหลังเพื่อใบ้คำได้ต่อเมื่อคนทายมือจุ่มอยู่ในถังน้ำแข็งนะครับ ถ้าคนทายเอามือออกมาไหลต้องหยุดใบ้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องช่วยกันเกมนี้คนทายเนี่ยระหว่างที่มือเย็นก็ต้องคอยจับความรู้สึกที่หลังซึ่งมันจะไปได้ยังไงใครคิดเกมนี้แล้วเราใหญ่เขาโดนทำโทษครับครับใครจะลุยก่อนดีครับงั้นผมว่าดีกว่าผมวัดเก่งกว่าไม่มันต้องแต่โดนทั้งคู่คุณโดนทั้งคู่อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเลือกหมวดก่อนดีกว่านะครับใครจะเอาหมวดอะไรนะครับอ่ะจุ่มถึงมือประมาณมือเอาแค่มือก็พอมือเปียกๆก็พอสัก4นิ้วได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าถกเสื้อหน่อยถกเสื้อหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้วินเลือกก่อนดีกว่าว่าจะได้หมวดไหนครับอ่ะวินเลือกมาแล้วนะครับเป็นหมวดบิวตี้ครับผมหมวดบิวตี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า2คนนี้ต้องทำคะแนนรวมกันให้ได้10วินาทีเอ้ยได้10คำหมวดบิวตี้นี่แบบมีแบบยกตัวอย่างไหมครับอย่างเช่นแบบอย่างเช่นน้ำหอมอะไรเงี้ยอ๋อโทษนะฮะนี่มันมิจฉาชีพเลยครับคุณอยู่ดีคุณพูดครับแต่ว่านั่นได้ยังไงมันไม่มีปัญหาคุณได้คำหนึ่งคุณก็ไม่ใช่ว่าอย่าโกงแบบนี้ดูคนที่2ด้วยผมต้องถือก่อนคุณผู้ชมครับเราไว้ใจ2คนนี้ไม่ได้จริงนะครับคุณเอามือจุ่มไปหน่อยสิครับว่าเย็นจริงหรือเปล่าว่าน้ำแข็งจริงครับน้ำแข็งจริงผมบอกแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำแข็งในละครอภิสารนะครับอันนั้นก็ใช้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ของจริงเลยพี่ไบร์ทพี่วินพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมีเวลา90วินาทีอย่าลืมนะครับ2คนนี้ต้องทำให้ได้10คำคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจและติดแฮชแท็กนะครับ Lazada Women's Face Life นะครับผมพี่วินพร้อมแล้วนะครับ90วินาทีจับเวลาครับจุบแล้วจุบแล้วโหยากอะไรวะพูดไม่ได้ครับมือเดี๋ยววินหันมาเอามือเอามือก่อนเขียนเลยเขียนเลยได้ตอนนี้เขียนไม่ได้ต้องมือจุบก่อนมือคุณต้องจุบก่อนครับหมายถึงว่าเขียนมาเลยไม่ต้องวาดรูปหรือจะเปลี่ยนคำหรือจะเปลี่ยนคำเขียนขนาดผมยืนมองเขาเขียนนะครับผมยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ใช่น้ำหอมข้ามได้นะข้ามได้นะข้ามครับโอ้โหอันนี้จะเป็นนี้ก่อนอันนี้ก่อนโอเคอันนี้สั้นๆเอ้ยอันนี้ไม่ยาก
2พยางรองพื้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับรู้แพ้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งยอมดิยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรวอร์มมือก่อนเอาให้พองั้นลงแค่นิ้วไม่ต้องลงทั้งมือผมลงแค่นิ้วแต่เริ่มนะครับโอเคเอาลงแค่นิ้วพอลงแค่นิ้วพออ่ะครับพร้อมแล้วลงใหม่นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะฮะอ่ะจบนะครับตอนนี้เหลือ30วินาทียังไม่ได้สักคำนะครับผมยังไม่ได้สักคำนะครับลิปติกไม่ใช่ไม่ใช่ลิปติกครับแป้งพับไม่ใช่ไม่มีลอลิงแล้วครับตรงนี้ครับผมครับผมยาสระผมแชมพูแชมพูถูกต้องเอาเร็วเร็วเร็วเอาอะไรดิอันนี้หรือจะเปลี่ยนคำโอ้โหยาวๆทั้งนั้นเลยโอ้ยคอนดิชันเนอร์ยังหรืออันนี้ก็มีนะโอ้สำลีถูกถูกสำลีถูกเดี๋ยวโทษนะฮะเขียนไม่กี่ทีได้สำลีได้ไงเอาเอาไปว่าไบรท์ทายไปได้2คำ2คะแนนผู้ชมครับอย่าเพิ่งถมถุยเขานะครับการที่ต้องมาทายโดยที่มือเนี่ยมันแช่อยู่ในนี้เนี่ยมันทรมานนะครับแทนที่เราจะตั้งใจนั่งอ่านว่าเขาเขียนอะไรที่หลังในบางทีสมาธิมันเสียมกันนะครับโอเคโอเคอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ไบรท์ทำไปได้แล้ว2คำนะครับนั่นหมายถึงว่าวินต้องทายได้อย่างต่ำ8คำต่ำกว่านี้ไม่ได้ต่ำกว่านี้คือโดนลงโทษทันทีครับผมวินคิดว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับไม่น่าได้ครับผมชอบคนจริงฮะรู้สึกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ต้องลองดูต้องลองดูว่าจะได้สักเท่าไหร่หรือว่าเราจะต่อให้จุ่มมือเดียวไหมครับไบหรือว่าถ้าไบสองมือแล้วจุ่มหัวก็ได้น้องผมว่าหรอครับถ้าจุ่มหัวเดี๋ยวจุ่มหัวไม่ต้องเล่นกันแล้วได้เอาแค่มือแล้วกันเอางี้พี่ว่ามันโหดไปมือเดียวแล้วสับกันได้ขวาไม่ไหวเปลี่ยนเป็นซ้ายซ้ายไม่ไหวเปลี่ยนเป็นขวาแต่ต้องจุ่มข้างในข้างหนึ่งอยู่ได้ครับมาโอเคมาสำหรับหมวดนะครับที่บินจะต้องทายเป็นหมวดแฟชั่นแฟชั่นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าใช่โอเคครับผมให้ดูก่อนให้คุณเลือกก่อนว่าคุณจะทายไหนมาอันนี้โอเค2พยางค์พยางค์เดียวได้ครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมครับถ้าสำหรับรอบนี้บินทายไม่ได้หรือว่าทายได้ต่ำกว่า8คำทั้งคู่จะต้องถูกลงโทษทันทีนะครับเอาละครับอยู่ดีผมจะเครียดทำไมใช่ไหมครับขอโทษนะครับอ่ะพี่วินพร้อมไหมครับพร้อมครับไบพร้อมแล้วครับมือจุ่มแล้วไปครับเสื้ออ่ะไปแล้วหนึ่งเออง่ายเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวไหมกางเกงไม่นี่อะไรกระเป๋าเอาได้อีกแล้วสองอะไรกันอ่ะอันนี้ต้องเขียนแล้วอันนี้ต้องเขียนแล้วอันนี้วาดโฟมสองงานวาดแว่นอ้าวแว่นอะไรแว่นสายตาถูกไม่เอาครับอ่ะนี่กางเกงอ่ะเฮ้ยจะไปเร็วอ่ะทีมงานดูไว้เลยนะครับเดี๋ยวกันนะแล้วหนึ่งดูนะอันนี้วาดอันนี้เขียนแล้วยังวาดทั้งเขียนทั้งบ้านทั้งเขียนโอ้เขียนกันเข้ามานะครับแฟนไบรท์บินเขียนเข้ามานะครับมีเส้นๆด้วยเหรอเป็นเส้นๆสปาเกตตี้ไม่ใช่ไม่มีของกินไม่มีของกินหิวหิวหิวเดี๋ยวกันนะเอาใหม่อันนี้กลมๆไอ้กลมเลยเป็นของกลมๆเครื่องประดับของกลมๆเครื่องประดับไม่กลมๆแว่นไปแล้วนาฬิกาไม่ใช่กลมเอ้ยแต่นาฬิกามีดีๆเอาถือวางให้อีกอันกลมๆแต่ไม่ใช่นาฬิกา30วินสุดท้ายครับนิ้วแหวนครับผมแล้วก็ไปคุณจะทำยังไงก็ได้ขอให้คุณทายให้ได้ฮะไปฝีถูกหมดแล้วมีนี่ด้วยนะไปบ้านคอไม่เล็กกว่านั้นเป็นเครื่องประดับอ่าใช่มีนี่รองเท้าท่านรองเท้าครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมอย่าถมถุยพวกเรานะครับถึงแม้เขาจะเล่นด้วยการใช้กลโกงนะครับแต่ผมต้องบอกตรงนี้นะครับว่ารอบแรกไบรท์ทายไปได้แค่2คำนะครับเพราะฉะนั้นวินต้องทายให้ได้อย่างต่ำ8คำนะครับและวินทำไปได้9คำครับผมพังแค่การจุ่มมือในถังก็เป็นการลงโทษมากพอแล้วครับพี่โอเคครับไม่น่าเชื่อนะครับทุกท่านยังจะตบมือให้อีกเหรอครับท่านเห็นวิธีการเล่นท่านเป็นคนตบมือแล้วนะครับอ๋อคือ9เนี่ยคือไม่ใช่คุณทำได้9คนเดียวครับรวมทั้งหมด2คนเป็น11ไม่ใช่ได้แค่9อ้าวเหรอใช่ทั้งหมดได้9แสดงว่าเมื่อกี้บินทำไปเยอะๆเนี่ยได้ไป7ข้อ7คำ7คะแนนรวมกันเดิมอีก2เป็น9คะแนนเดี๋ยวนะฮะนอกจากเราจะโกงเก่งแล้วราชาโกงเก่งกว่าเราเฮ้ยเราไม่ได้โกง
คุณสามารถไปย้อนดูได้เลยเราเป๊ะ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 เลยใช่ครับคือจริงๆถ้าเตะเท้าแล้วตอบว่ารองเท้าจริงๆเราไม่อยากให้คะแนนนะครับแต่เราให้คุณพลาดไปคำเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้น2เกมนะครับคุณแพ้ไป1เกมคุณจะต้องลงโทษคนเดียวเท่านั้นนะคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะถ้าคุณรู้สึกไม่ถูกต้องคุณไปคุยกับด้านนู้นเลยนะใช่ตรงนั้นเป็นลูกค้าของเราเองฮะพอเราตอบได้เกิน7ใช่ไหมใช่รู้สึกว่าเนี่ยช่างมันพี่รู้สึกแต่ว่าช่างมันเถอะใช่มันช่างมันอ่ะเพราะว่าตรงนี้เราไม่รู้หรอกอันไหนจริงอันไหนถูกนะครับผิดตั้งแต่ออกมาร้องเพลงเฮ้ยลัสไลฟ์อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับบทลงโทษของเรานะครับเราจะมีรูปหน้าของน้องลัสของเรานะครับเป็น3อารมณ์คุณจะต้องโดนลงโทษด้วยการทำหน้าตามน้องลัสทั้งหมดกี่รูปครับมี3รูปแต่ว่าใครจะเป็นคนโดนไหมคุณจะโดนลงโทษคนเดียวก็ได้ก็จับป้ายไปหรือคุณจะผัดกันทำช่วยกันทำก็ได้แบ่งกันก็ได้ครับแบ่งกันเองก็ได้นะได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราดูเป็นเคส by เคสไปโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับรูปแรกของน้องลัสของเรานะครับได้ครับโอเคนะครับเขาจะมาทั้งตัวนอกจากหน้ายังมีท่าด้วยขอให้ทำท่าให้เหมือนแบบนี้นะครับ love you ไปเลยไม่ใช่ love you นะ love you ถนัดเลยคนนี้มา love youไม่ขอยกขาอย่างนี้อย่างนี้ครับผมเหมือนไหมเป๊ะผู้ชมคิดว่าเหมือนไหมครับถ้าเหมือนก็คอมเมนต์บอกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเข้ามานะครับแต่อย่าลืมติดแฮชแท็ก Lazada Women's Face Life ด้วยนะครับผมครับผมโอเครูปแรกถือว่าทำได้ดีอะไรนะคะผู้ชมบอกว่าอยากเห็นพี่ไบทำท่านี้ด้วยเหรอครับข้อความที่ท่านส่งมาพอดีครับครับผมโอเคถือว่าน่ารักน่ารักรูปต่อไปจะเป็นรูปนี้ครับงงผมงงก็ได้งงแบบต้องอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกล้องนี้ใช่ไหมงงอ่ะโอเคได้อยู่พี่วินครับงงโดนทั้งคู่โอเคเฮ้ยถือว่าทำได้ดีรูปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่ไปรูปสุดท้ายนะครับบอลลูนโวเชอร์ของเรากำลังจะมาแล้วนะครับใน3 2 1เอาบอลลูนมาเลยรีบเก็บกันไว้เลยนะครับเอาเป็นส่วนลดในการช็อปจากลาซาด้าของเรานะครับผมเก็บกันเยอะๆเก็บกันเยอะๆโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะสีผมเนี่ยทำทีวีมอนิเตอร์จะแตกแล้วนะสีเข้มมากหลังจากกดบอลลูนกันไปแล้วกดกันหมดหรือยังคุณผู้ชมกดกันไปแล้วนะครับกดกันนะเอาไปเป็นส่วนลดกันด้วยนะครับตอนนี้มาถึงท่าสุดท้ายเป็นการส่งหวานๆนะครับจากไบรท์วินท่าแบบจุ๊บเหรอครับงอนงอจุ๊บทำปากจู๊โอเคครับกล้องนี้ใช่ไหมครับพี่บินก่อนเลยครับเชิญครับทำไมทำแล้วดูดีทำไมผมทำแล้วมันทุเรศจังเมื่อกี้นะครับพี่ใบครับโอเคพอใจไหมครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนนี้นะครับทีมงานถ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับ แม่แล้วถ่ายมาแกว่าองศาที่ถ่ายนะครับไม่เห็นหน้าผมด้วยนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับ ก็ถือว่าผ่านกันไปสำหรับ2เกมเป็นยังไงครับสนุกไหมครับสนุกครับผมไม่ยากไปใช่ไหมไม่ยากครับไม่ยากก็ถือว่ามาขำๆเนอะถือว่ามาส่งความสุขให้กับแฟนๆนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้จบภารกิจกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอฝากกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณไบรท์วินแต่ว่าไบรท์วิน